ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าฝ่าเท้าเป็นส่วนที่จั๊กจี้ที่สุดบนร่างกายเนื่องจากมีปลายประสาทปลายเส้นรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นที่หากเคลียร์เอวเพื่อแกล้งกระนำคำมันก็อาจฟังดูตลกไม่ใช่น้อยแต่เอาเข้าจริงหากผู้ถูกกระทำโดนจองจำทั้งมือและเท้าเอาไว้มันจะกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการทรมานในทันทีและความน่ากลัวของมันคือเมื่อจั๊กจี้ในระดับที่รุนแรงเกินปกติร่างกายจะเริ่มสำลักขาดอากาศหายใจเกิดความเครียดจนแปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจในเวลาต่อมารวมไปถึงหากใช้วิธีนี้ในการฆาตกรรมผู้ถูกกระทำก็อาจหัวใจวายตายซึ่งไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานใดๆบนตัวเหยื่อต่างกับวิธีทรมานในรูปแบบอื่นๆแล้วรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติศาสตร์แห่งการเคลียร์ว่ารูปแบบการทรมานด้วยการจั๊กจี้ในอดีตจะใช้อุปกรณ์ใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและตัวของเหยื่อจะต้องพบกับความทุกข์ระทมมากเพียงใดกับทิกเกิลเทอร์เทิลท่านทรมานด้วยการจั๊กจี้การจั๊กจี้ในอดีตถือเป็นหนึ่งวิธีการทรมานที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการรีดเร้นความจริงหรือคำสารภาพจากผู้ต้องหาเนื่องจากทำได้อย่างง่ายได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองอุปกรณ์หรือลำบากไปหาสถานที่แต่อย่างใดรวมไปถึงพวกอาชญากรก็โปรดปรานวิธีนี้เช่นกันเพื่อใช้ในการล่วงละเมิดครอบงำและคุกคามเพื่อให้เหล่าเหยื่อยอมมอบทรัพย์สินให้แต่โดยดีโดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์มีส่วนที่ทำให้รู้สึกจั๊กจี้อยู่เพียงไม่กี่จุดแต่ได้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นฝ่าเท้าฝ่ามือรักแร้และเอวหรือตามข้อพับต่างๆที่หากเผลอไปสัมผัสมันเพียงแค่แวบเดียวในส่วนของผู้ที่บาจีก็อาจรู้สึกขนลุกชูชันไปทั้งตัวซึ่งความน่ากลัวของวิธีนี้คือเหยื่อสามารถฟื้นตัวจากการหัวเราะได้เร็วดังนั้นจึงถูกทำให้ทรมานซ้ำไปซ้ำมาได้บ่อยตามที่ต้องการและผลจากการถูกจั๊กจี้เป็นเวลานานก็อาจสูญเสียความสามารถในการตอบสนองไปชั่วขณะต่างจากการทรมานที่ใช้ความรุนแรงซึ่งอาจทำให้เหยื่อเสียชีวิตในทันทีโดยการจั๊กจี้แบ่งออกได้เป็น2แบบหลักๆนั่นก็คือกากาลิซิสคืออาการที่ถูกคนอื่นสัมผัสบริเวณจุดอ่อนไหวบนร่างกายซ้ำๆเช่นหน้าท้องคอรักแร้ซึ่งมักทำให้เหยื่อหัวเราะโดยไม่สามารถห้ามตัวเองได้บางรายอาจขำค้างจนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลและตามมาด้วยการหายใจไม่ทันต่อมาคือนิสเมซิสคืออาการที่เกิดจากการถูกสิ่งของเล็กๆเคลื่อนไหวเบาๆบนผิวหนังเช่นการโดนสัมผัสอย่างช้าๆด้วยมือของคนอื่นถูกขนนกหรือสำลีถูที่แขนหรือขาหรือโดนแมลงไต่ยั่วเยี้ยตามเนื้อตัวเองซึ่งที่กล่าวมานี้มักไม่ได้ทำให้เกิดการหัวเราะแต่จะตามมาด้วยอาการสะดุ้งรำคาญและหงุดหงิดโดยขั้นตอนการจั๊กจี้แบบเบสิกเริ่มต้นด้วยการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมัดอีกฝ่ายไว้ในตำแหน่งที่เผยให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไวต่อการสัมผัสหรือถ้าจะให้ดีควรให้ทั่วทั้งร่างกายง่ายต่อการเข้าถึงของผู้จี้โดยเฉพาะไม่มีเสื้อผ้าปกปิดที่ขัดขวางการทำงานและวิธีจั๊กจี้มักเป็นไปตามพื้นฐานเดียวกันวัตถุประสงค์ของมันคือการทำให้เหยื่อไม่สามารถเอาตัวเองออกจากการจั๊กจี้ได้จากนั้นเหยื่อจะถูกมัดไว้ในท่านั่งหรือนอนมากกว่ายืนเพื่อให้มองเห็นฝ่าเท้าก่อนบังคับแขนให้อยู่เหนือศีรษะเพื่อให้มองเห็นในส่วนใต้วงแขนหรือสี่ข้างจากนั้นผู้ทรมานจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงเช่นนิ้วสำหรับการสัมผัสที่หยาบกรานเพิ่มความชุ่มชื้นและความเย็นด้วยลิ้น
ใช้เคราเล้าลมเพื่อให้เกิดอาการคันหยุบหยิบและขนนกสำหรับการสัมผัสที่เบาบางและการถูกจักรจีจะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งมีหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์การตอบสนองต่อการต่อสู้และหลีกหนีจากความเจ็บปวดซึ่งแม้ว่าตอนที่เหยื่อถูกจักรจีจะหัวเราะออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการตอบสนองทางอารมณ์โดยอัตโนมัติเท่านั้นและการที่ร่างกายบิดไปมาขนาดที่ถูกจักรจีนั่นก็อาจแสดงเห็นถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้ที่กำลังเจ็บปวดอย่างรุนแรงโดยในอดีต Tricking Turtle ถูกหยิบมาใช้งานมากมายไม่ว่าจะเป็นในยุคของจีนโบราณที่เรียกว่า Chinese Tricking Turtle ซึ่งใช้สำหรับการลงทันนักโทษในราชวงศ์ฮั่นช่วงปีพ.ศ. 206-220ด้วยการพันธนาการร่างเหยื่อเอาไว้แล้วใช้นิ้วระดมเขี่ยที่ฝ่าเท้าเบาๆครั้งละ30วินาทีรวมไปถึงใช้ขนนกปัดป่ายไปมาที่ฝ่าเท้าหรือบริเวณผิวหนังอื่นๆที่ไวต่อการสัมผัสก่อนไต่ระดับเป็นหลายนาทีและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักโทษคลายความจริงออกมาในการวิจัยต่างๆหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจักรจี้จำนวนกี่รายแต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่ยืนยันได้จากยุคสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อชายนามว่าโจเซฟโคเอาซึ่งเป็นนักโทษรักร่วมเพศแห่งค่ายฟอร์เซนเบิร์กคอนเซนทราชันแคมป์อ้างว่าเคยเห็นเจ้าหน้าที่นาซีทรมานเพื่อนนักโทษของเขาด้วยการจักรจี้อย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากรอยยิ้มที่มีในตอนแรกค่อยๆหายไปจากใบหน้าและแปรเปลี่ยนเป็นความเครียดก่อนเกิดอาการช็อกขาดออกซิเจนและหัวใจวายตายในที่สุดและในโรมโบราณก็ใช้วิธีนี้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเช่นกันซึ่งแพร่กระจายไปหลายพื้นที่ใกล้เคียงในประเทศแถบยุโรปเพื่อให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอายซึ่งไม่ใช่การจักรจี้อย่างรุนแรงที่ทำไม่ถึงแก่ความตายแต่มักเพ่งเป้าไปยังบริเวณที่ละเอียดอ่อนเป็นเวลานานเช่นสี่คางลำคอและฝ่าเท้าเช่นเดียวกับจีนโบราณจนกว่าเหยื่อจะยอมเปิดเผยข้อมูลที่พวกเขาต้องการกรณีต่อมาคือใช้มันสร้างความอับอายให้แก่ตัวของนักโทษเนื่องจากการถูกจักรจี้อย่างต่อเนื่องมักทำให้เกิดเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดและน่าเกลียดทำให้ผู้คนที่มามุงดูมากมายต่างขบขันและในส่วนของตัวเหยื่อเองก็ต้องอับอายให้กับสายตาเหล่านั้นเช่นกันโดยวิธีที่โรมชอบใช้กับเหยื่อมากที่สุดคือการให้สัตว์เข้ามามีบทบาทในการลงโทษและสิ่งมีชีวิตยอดนิยมที่ถูกหยิบมาใช้งานก็คือแพะซึ่งมีลิ้นที่ยาวมากโดยจะเอาเกลือทาเข้าไปที่เท้าของเหยื่อแล้วให้มันเลียซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดเสียงหัวเราะในตอนแรกแต่ผลสุดท้ายพออะไรที่มันมากเกินไปก็มักจะตามมาด้วยความทรมานอยู่ดีโดยผลกระทบจากการจักรจี้การสัมผัสที่แผ่วเบาเช่นนี้จะทำให้กล้ามเนื้อร่างกายเกิดการหดตัวหรือเกิดอาการเกร็งซึ่งหากถูกกระตุ้น1ครั้งก็จะเกร็ง1ครั้งดังนั้นเมื่อกระตุ้นติดต่อกันโดยไม่รอให้กล้ามเนื้อคลายตัวก็จะเกิดการเกร็งตลอดเวลาและจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้าตามมาในภายหลังและเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวสลับกับการเกร็งบ่อยครั้งก็อาจทำให้เกิดอาการชักได้เนื่องจากการหัวเราะมากเกินไปอาจส่งผลต่อปริมาณอากาศที่เข้าสู่หัวใจปอดและสมองเช่นสามารถเพิ่มอัตราการหายใจและกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหอบหืดโดยในกรณีที่รุนแรงที่สุดก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามการจักรจีมักอันตรายกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโดยเฉพาะกับโรคหัวใจซึ่งมันคือสิ่งเร้าชั้นดีที่มีผลทำให้อาการกำเริบนำไปสู่ภาวะขาดออกซิเจนหัวใจวายรวมไปถึงหลอดเลือดโป่งพองในสมองทั้งยังมีการบาดเจ็บอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดซึ่งสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองและไม่สามารถควบคุมการหายใจและความเครียดได้และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้แท้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของการทรมาน
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับทันทรมานที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรแต่กลับสร้างผลลัพธ์ที่น่ากลัวมากกว่าที่คิดแม้ว่าการหัวเราะจะมอบความสุขให้กับเจ้าตัวแต่การหัวเราะโดยที่ตัวเองถูกบังคับหรือไม่ได้เต็มใจก็อาจเปลี่ยนเป็นความทุกข์ทรมานได้เช่นกันและหากเพื่อนๆอยากให้ผมหยิบอุปกรณ์ชนิดอื่นๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด